พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.1 คณิตศาสตร์เล่ม1มาดูการบวกจำนวนนับ3จำนวนกันนะครับจากรูปนี้นะครับจานที่1มีไข่2ฟองจานที่2มีไข่4ฟองจานที่3มีไข่6ฟองทั้ง3จานมีไข่รวมกันกี่ฟองฟองนับจำนวนไข่จานที่1กับจานที่2รวมกันก่อนแล้วจึงนับรวมกับไข่จานที่3ได้ไข่ทั้งหมด12ฟองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้วงเล็บเปิด2บวก4วงเล็บปิดบวก6เท่ากับเท่าไร2บวก4เท่ากับ6จะได้6บวก6เท่ากับ12นะครับแป้นนับจำนวนไข่จานที่2กับจานที่3รวมกันก่อนแล้วจึงนับรวมกับไข่จานที่1ได้ไข่ทั้งหมด12ฟองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้วงเล็บเปิด4บวก6วงเล็บปิดบวก2เท่ากับเท่าไร4บวก6เท่ากับ10จะได้10บวก2เท่ากับ12นะครับป้อมนับจำนวนไข่จานที่1กับจานที่3รวมกันก่อนแล้วจึงนับรวมกับไข่จานที่2ได้ไข่ทั้งหมด12ฟองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้วงเล็บเปิด2บวก6วงเล็บปิดบวก4เท่ากับเท่าไร2บวก6เท่ากับ8จะได้8บวก4เท่ากับ12นะครับสรุปนะครับทั้ง3คนได้คำตอบเดียวกันคือมีไข่รวมกัน12ฟองการหาผลบวกของจำนวนนับ3จำนวนใช้วิธีบวก2จำนวนใดก่อนก็ได้แล้วจึงบวกกับจำนวนที่เหลือนะครับการบวกจำนวนนับ3จำนวนโดยจัดกลุ่ม10ตัวอย่างเช่น2บวก8บวก3เราจะทำการเลือกบวก2จำนวนให้ได้10ก่อนนะครับจะได้2บวก8เท่ากับ10บวก3 10บวก3เท่ากับ13นะครับ4บวก1บวก9เราจะทำการเลือกบวก2จำนวนให้ได้10ก่อนนะครับจะได้1บวก9เท่ากับ10 4บวก10เท่ากับ14นะครับ5บวก6บวก5สลับที่การบวกจะเท่ากับ5บวก5บวก6เราจะทำการเลือกบวก2จำนวนให้ได้10ก่อนนะครับจะได้5บวก5เท่ากับ10บวก6 10บวก6เท่ากับ16นะครับ6บวก7บวก4สลับที่การบวกจะเท่ากับ6บวก4บวก7เราจะทำการเลือกบวก2จำนวนให้ได้10ก่อนนะครับจะได้6บวก4เท่ากับ10บวก7 10บวก7เท่ากับ17นะครับการบวกจำนวนนับ2จำนวนใดๆที่ผลบวกเป็น10ก่อนแล้วบวกกับจำนวนที่เหลือจะช่วยให้หาผลบวกได้รวดเร็วขึ้นนะครับ